ดีครับวันนี้เรามาอันบ็อกแว่นตาโบ๊ทครับเสียงข้างนอกรบกวนหน่อยไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่ดอทไลท์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับเรามาอันบ็อกโบ๊ทไซส์ S and M เฟรมอันโต้โบ๊ทAR นี่นะครับประกันของบริษัทนี้ครับนี่นะครับเสียงสดๆของเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้คือวันอาทิตย์ที่11เดือนกรกฎาคม2021นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีมาตรการล็อกดาวน์ของอำเภอของจังหวัดสงขลา2วีคห้างก็จะปิด2วีคด้วยนะครับใครจะอยากช็อปก่อน2วีคนี้รีบมานะครับวันนี้มาดูคุณน้องอันบ็อกให้ดูนะครับเปิดออกมาแล้วมีอะไรบ้างในกล่องนี้จะเป็นคู่มือนะคู่มือการทำงานของโบ๊ททั้งหมดเลยครับผมชิ้นต่อไปกล่องแว่นค่ะกล่องแว่นจะเป็นกล่องหนังนะคะหนังนะครับมีติดแบบกระดุมใช่กระดุมแม่เหล็กกระดุมแม่เหล็กด้วยนะครับข้างในเป็นแบบเคลือบกำมะหยี่เคลือบกำมะหยี่นุ่มๆ นะครับกันรอยนี่คือตัวแว่นแว่นก็จะมีเป็นถุงมือถุงเก็บถุงเก็บแว่นให้มาด้วยถุงเก็บสายพอถุงเก็บสายเดี๋ยวดูตัวแว่นก่อนนะครับดูตัวแว่นก่อนนะครับนี่คือตัวแว่นด้านนี้เป็นสายชาร์จค่ะเซ็นเซอร์ของสายชาร์จนี่ที่ชาร์จเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในถุงนี้นี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับแม่เหล็กแปะได้เลยเป็นแม่เหล็กแปะด้านนี้ถ้าเราแปะผิดด้านมันก็จะไม่ติดเนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับแม่เหล็กมันจะแบบด้านที่ติดกับด้านที่มันดันกันนะครับใครเรียนวิทย์ใครเรียนวิทย์ตอนเด็กๆก็จะรู้นะครับการเล่นแม่เหล็กเนี่ยนะครับง่ายมากเป็น USB A เวอร์ชัน3ไหมครับค่ะเวอร์ชัน3นะครับ High Speed นี่นะครับเคลือบโลหะทองเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างของขาแว่นช่องนี้เป็นอะไรครับลำโพงช่องนี้เป็นลำโพงใช่ค่ะสองฝั่งสองข้างเป็นสเตอริโอซ้ายขวาแล้วช่องนี้ครับเหมือนกันค่ะมันจะเป็นตัวรับเสียงไมค์ด้วยช่องนี้ลำโพงสายโทรศัพท์ได้ช่องนี้ลำโพงช่องนี้ไมค์ถูกไหมครับลำโพงใหญ่หน่อยนี่ลำโพงหมดเลยค่ะแถบนี้คือลำโพงหมดเลยอ๋อแถบนี้ลำโพงหมดเลยแล้วไมค์อยู่ไหนครับไมค์จะอยู่ลำโพงทั้งหมดเลยแต่ไมค์เขาบอกว่ามันจะอยู่ในตัวเรือนมันด้วยช่องนี้ไม่แน่ใจมันต้องมีช่องรับเสียงจะเป็นจุดกลมๆนี่ค่ะอยู่ตรงที่ชาร์จเมื่อกี้ใช่ค่ะจุดเล็กๆเนี่ยครับจุดเล็กๆข้างเซ็นเซอร์ชาร์จนี่ครับคือไมโครโฟนนี่ครับเห็นนะครับจุดเล็กๆ2จุดฝั่งก้านทางขวาฝั่งซ้ายไม่มีนะครับแต่ว่ามีลาเบลตัวเล็กๆสกรีนไว้ทีนี้เราลองชาร์จนิดนึงก่อนนะครับว่ามีตัวนี้นะครับนี่ครับมันกระพริบอยู่นี้ครับเห็นนะครับ
ที่นิ้วชี้ผมนี้ครับเอ็นของเขาถ้ารุ่นนี้ไม่มีเขามีเฉพาะรุ่นอีกใช่บางรุ่นก็มีเลนให้เปลี่ยนเป็นแบบสีน้ำเงินสีเขียวอะไรเงี้ยอันนี้เลนชาใช่ไหมครับเลนชาอ่ะเรารอเวลาชาร์จสักแป๊บนึงเพื่อจะเทสฟังเพลงต่อจากบลูทูธเข้ามายัง iPhone นะครับนี่เราชาร์จมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราจะลองต่อเชื่อมบลูทูธกับเครื่อง iPhone ตัวนี้นะครับโดยกดปุ่มไหนครับปุ่มนี้นี่ที่เรากดอยู่ปุ่มนี่ที่นี่เหรอปุ่มนี้นะคะปุ่ม on off คือปุ่มสีทองด้านล่างตอนนี้เครื่องแว่นตาปิดอยู่นะครับโอ้กดแช่นี่ครับไฟขึ้นสีขาวกระพริบกระพริบแล้วก็ปล่อยแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธเปิดบลูทูธเสร็จเรื่องบูทเฟรมส์คอนเน็กต์นะครับนี่คอนเน็กเต็ดนะครับใช่ก็จะขึ้นติ๊กมันก็จะมีการสั่นตัวแว่นด้วยสั่นประมาณ2สั่นไปแล้วเมื่อกี้ต่อคอนเน็กต์ใช่ค่ะแล้วไฟมันก็จะดับไปก็สามารถเปิดเพลงฟังได้เลยโหลดบอสคอนเน็กเก็ตก็กำลังดาวน์โหลดแอปเพื่อติดตั้งบน iPhone ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วโอเพ่นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันสวัสดีครับ